ปล่อยบังอีกหนึ่งเรื่องราวกับนักธุรกิจหัวใจกีฬานะเริ่มต้นจากการสร้างเฮือซวงก็คือการสร้างทีมเฮือซวงในเมื่อก่อนนะและปัจจุบันก้าวมาสู่การเป็นสร้างทีมบาเตะนะเพื่อว่าปั้นนักกีฬาสู่ทีมชาตินะก็คือเฮือที่บ่เก่าแก่ที่สุดที่บ่เคยห่วมในงานบุญส่งเฮือมาแล้วหลายนานําก็คือเฮือซวงบริษัทวิไดกุลลำเขียวเนาะที่เก็บไว้ในวัดวาอาหามอยู่ที่นครหลวงพะบางในปัจจุบันนี้เนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็คุ้นๆกับบริษัทวิไดกุลกันเลยล่ะเพราะว่าเมื่อฮอดปัจจุบันประธานบริษัทดังกล่าวก็ได้เป็นคนที่ว่าหักมักในกีฬาเป็นหัวใจนักกีฬากันเลยล่ะจนล่าสุดเนาะเพิ่นก็ได้มีการสร้างสโมสรบาเตะยังบ่ซนก็คือสโมสร WG นาคานะหลายคนก็อาจจะได้ยินกันละสื่อๆนี่นะซึ่งมันก็ WG ย่อมาจากบริษัทวิไดกุลอินเตอร์เนชั่นแนลโกนะส่วนมาทางด้านนาคาหลายคนอาจจะฮู้กันละนาคาก็คือพญานาคเนาะดังนั้นมื้อนี้แอดจะนำมาข้อมูลได้กับผลงานการสร้างเฮือได้กับการสร้างทีมบาเตะมาเล่าสู่ทําชมกันแล้วกันเนาะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกหลานในอนาคตต่อไปนะก่อนจะไปเบิ่งคลิปก็ขอขอบใจข้อมูลที่ว่าเพิ่นก็ได้นำมาน่ะจากท่านวันทอนเพ็งมนคุณที่ว่าเพิ่นก็ได้เขียนไว้เนาะได้ก็มาลงในเพจของนครหลวงพะบางหลวงพะบางซิตี้นะสะกดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาวนั่นเองแต่ก็ขอขอบใจหุ่มงามๆจากสร้างภาพที่ว่าเป็นมืออาชีพอีลีเนาะที่ว่าแอดมินก็ได้ติดตามผลงานมายังยาวนานกันละตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาก็คือจะคล้องสื่อ Facebook สื่อทางด้านหุ่มเพชรมานีสุขเนาะที่ว่าได้นำเอาข้อมูลดีๆหุ่มงามๆแบบนี้มานำเสนอต่อกันเลยกันเพื่อให้สาวเราได้ครับหู้แล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนกันเลยกันเอาไปเริ่มกันที่ข้อมูลที่ทางนั้นเพิ่นได้รายงานมาเนาะก็คือเฮือซวงบริษัทวิไดกุลลำเขียวคล้ายๆกับพญานาคได้เก็บไว้วัดวาอาหามนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางบริษัทวิไดกุลได้ซื้อเฮือลำนี้จากชาวบ้านบ้านปากบากเมืองง้อยแขวงหลวงพะบางเมื่อปี2004โดยมูลค่า4ล้านกีบในเวลานั้นเนาะก็ถือเป็นมูลค่าที่สูงอีดีในตอนนั้นเนาะซึ่งเฮือลำนี้แม่นเป็นเฮือที่ว่าชาวบ้านปากบากสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1994ได้กระได้นำไปสวงเฮือทุกๆปีมาแล้ว10ปีบ่จะเป็นทั้งนั้นในนครหลวงพะบางกันแน่ได้กะแขวงอื่นกันแน่จึงได้ขายให้กับทางด้านบริษัทวิไดกุลเซ็นมาปรับแปลงสร้างใหม่โดยนายสร้างที่ว่ามีเสียงแมนคู่สมบูรณ์บ้านเสียงแมนเป็นหัวหน้าทีมในการแปลงในครั้งนั้นมาฮอดปี2005ก็ได้นำเข้าทรงเฮือที่น้ำคานในงานบุญเดือน9บุญฮ้อเข้าประดับดินเรื่อยๆจนมาถึงฮอดปี2010ก็บ่ได้เอาลงน้ำอีกเลยนะซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็คือในปี2005ได้ที่5 2006ได้ที่5 2007ได้ที่2 2008ได้ที่5 2009ได้ที่4นะดังนั้นแอดกันยังได้สอบถามไปทางประธานบริษัทวิไดกุลซึ่งว่าเป็นพ่อฮักของแอดอันเองเนาะที่ว่าได้นำข้อมูลนี้มานำเสนอเพิ่นก็บอกว่าเคยสร้างทีมเนาะไปแข่งขันอยู่ที่นาน้ำดงวางกันแน่อยู่ที่ท่าวัดจันกันแน่มีผลงานดีๆก็หลายคนก็อาจรู้จักกันหลายๆกันแหละในยุคนั้นนะก็คือนำตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2010เนาะตกมาฮอดปี2010เฮือสีเขียวลำนี้ก็เก็บไว้ในฟาร์มเฮือซวงที่วัดบาอาหามเรื่อยๆจนฮอดทุกมื้อนี้จนมาฮอดปี2023เนาะก็ได้ยินข่าวว่าจะมีการบูรณะปูแปลงเฮือลำนี้ให้เป็นเฮือที่งดงามขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวแขกไปไทยมาได้มาเบิ่งชมและบ่แน่ว่าถ้าปีใดปีหนึ่งมีหน่วยงานหรือองค์การใดให้การสนับสนุนก็จะเอาลงซวงเพื่อเป็นการสืบทอดมรดกแห่งสายน้ำและประเพณีฮิตคองให้สืบทอดไปซึ่งนี่ก็เป็นประวัติเฮือของทางด้านบริษัทวิไดกุลเนาะที่เคยนำใส่ไปแข่งขันเนาะซึ่งที่กล่าวมานี่ก็ต้องขอขอบใจฮุบงามๆทายเมื่อปี2007และ2014โดยหุ่มเพชรมณีสุขและก็ขอขอบใจข้อมูลจากท่านวันทอนเพ็งมงคุณและก็เพกนครหลวงพะบางหลวงพะบางซิตี้นะต้องขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลยนะเดี๋ยวมาเล่าต่อการเส้นทางที่ว่าเพิ่นก็มาสืบสายมาสร้างทีมบาเตะยังบ่ซนต่อก็คือมาฮอดปี2022เนาะประธานบริษัทวิไดกุลก็คือท่านเวียงไซวิไดกุลเนาะก็ได้หันมาสู่วงการกีฬาลาวโดยการสร้างทีมบาเตะเยาวชนลาวชื่อว่า WIG นาคาเนาะเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กน้อยเยาวชนที่ว่าบ่มีโอกาสเนาะก็ได้มาดิ้นนําเพิ่นเพิ่นก็มีการจ่ายค่าซ่อมค่าอยู่ค่าพักค่าเช่าเนาะให้กับนักกีฬาที่ว่ามาซ่อมที่ว่ามีพรสวรรค์เนาะ
ปัจจุบันนักกีฬาในทีมของเพิ่นก็มีเกือบห้อยคนพุ่นละมีตั้งแต่ U8 U10 U12 ปีเนาะเพิ่นก็สร้างทีมไว้จังซั่นนะโดยทานก็เป็นคนนึงนะที่ว่านับถือพญานาคนะก็คือกับสาวลาวที่ว่าได้นับถือมาอย่างดนนานกันได้ละเพิ่นจึงใช้ชื่อทีมบานเต้ของเพิ่นว่า WAG นาคานะทั้งก็ย่อมาจาก WAG ก็คือวิไลกุล International Gro นะส่วนว่าทางด้านนาคาก็เป็นตัวแทนให้กับพญานาคก็แปลว่าพญานาคนั่นเองนะซึ่งว่าสโมสร WAG นะสร้างตั้งขึ้นเพียง2เดือนก็สามารถไปแข่งขันรายการใหญ่ๆกันได้ละไปแข่งขันหลายรายการก็สามารถยอดได้เกือบทุกแซมในทุกๆรายการที่ว่าลงแข่งขันเดี๋ยวเขาไปเบิ่งผลงานที่ว่าเด่นๆกันเลยนะก็คือรายการยูทีแขวงสวรรณเขตรายการซีเศร้านะก็สามารถยอดได้แซมในหุ่นยนต์เกิน10ปีในเดือนตุลาคม2022ที่ผ่านมานะต่อมาก็สามารถยอดได้อันดับ3รายการใหญ่ที่สุดที่ว่าเคยไปแข่งขันรายการทำมิตรก็คือรายการแซมซนแซมยูทีแขวงเชียงรายประเทศไทยนะยอดได้ที่3ในหุ่นยนต์เกิน10ปีในปี2022ต่อมาก็สามารถยอดได้แซม U8 และก็ U11 ในรายการระดับนานาชาติอยู่ที่แขวงพัทยาประเทศไทยในปี2022ในท้ายปีเนาะก้าวสู่ปี2023สามารถขอแซมบานเต้ชัดคนรายการซิงแซมภาคอีสานอยู่10ปีอยู่ที่แขวงหนองคายประเทศไทยในเดือนมังกร2023ที่ผ่านมาส่วนว่า U11 ปีสามารถผ่านของหอบ8ทีมสุดท้ายต่อมาก็สามารถยอดได้แซมในหุ่นยนต์เกิน9ปีและก็10ปีในรายการบานเต้7คนรายการโค้งซีมัวจูเนียร์ครับอยู่ที่มุกดาหารประเทศไทยในเดือนเมษายน2023ที่ผ่านมานะส่วนว่าใน U11 ปีและก็ U12 ปีสามารถยอดได้ฮองแซมก็คือทรงเข้าซีรุ่นสามารถเข้าซิงไปทางซีรุ่นกันได้ล่ะยอดได้แซม2อันดับ2ก็2รุ่นด้วยกันต่อมาก็สามารถยอดได้แซมซิงคันประสานใจอยู่ที่สปปลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเลยต่อมาก็สามารถยอดได้แซมมัสดาซาเดนครับ2023ใน U10 ปีและ12ปีจากทีมเขาหวมทั้งหมด40กว่าทีมเนาะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกสปปลาวเฮานั่นเองเนาะแต่กับปัจจุบันก็สามารถยอดได้แซมมัสดาหยุดลีกซึ่งเป็นการแข่งบานเตะเยาวชนลีกครั้งทำอิฐในสปปลาวเฮาเนาะสามารถยอดได้แซม U10 ปีซึ่งแข่งขันสำเร็จไปแล้วส่วนว่า U12 ปีก็สามารถเป็นแซมกันแล้วแต่ว่ายังนัดสุดท้ายนะที่ว่าจะแข่งขันในวัยนี้นะก็ถ้าเบิ่งว่าเพิ่นจะมีการสลองแซมแบบใดกันอีกนะแล้วผลงานล่าสุดในรายการต่างประเทศนะที่มาหาไปแข่งขันในเมืองบุรีรัมย์พนิในเดือน7เดือน8ที่ผ่านมานะก็คือสามารถยอดได้อันดับ5รายการไงสุดกันได้ล่ะรายการ JS ครับเดือนรายการ G2 Park Internationalครับที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่โซเกาหลีนะมี32ทีมเข้าร่วมจากหลายๆประเทศกันเลยล่ะจังหวัด U12 ของ WG ก็สามารถยอดได้อันดับ5และการรายการต่อมาก็คือยอดได้ฮองแซมรายการใหญ่อีกรายการนึงอยู่ที่โซโปจีนะก็สามารถยอดได้อันดับ2ในหุ่นยนต์เกิน10ปีนะเสียกับทีมสั้นนำในประเทศโซโปจีนะซึ่งเป็นทีมอันดับ1ของเพิ่นใน U10 ปีก็คือทีมฮุนนานนะซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลของทางด้านประวัติของทางด้านบริษัทวิไลกุลที่ว่าประธานเพิ่นเป็นหัวใจในกีฬาในการสร้างทีมเฮือซวงและก็สร้างทีมบาเต้เยาวชนซึ่งว่าทีมบาเต้เยาวชนเพิ่นก็สร้างตั้งในวันที่22สิงหาคม2022ซึ่งก็ตั้งอยู่บ้านหนองไห้เมือง5สายฟองนครอุดรจันทร์เพิ่นก็เปิดสอนตั้งแต่อยู่8ปี10ปี9ปีและ12ปีนะสามารถไปสมัครนำเพิ่นกันได้จุดประสงค์ในเป้าหมายของเพิ่นในการสร้างทีมก็เพื่ออยากส่งเสริมและให้โอกาสเด็กหน่อยลาวได้มีเวทีเคลื่อนไหวห่างไกลจากสิ่งเสพติดใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาบาสเตะเคียงคู่กับการศึกษาและก็เพื่อก้าวเป็นนักเตะในลีกและก็ทีมชาติในอนาคตเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นไอดอลของหลายคนกันเลยล่ะ